ระวัง RPG เพื่อนยิงพวกเอเลี่ยนใบไม้จิ้วโคตรแรงโอ้ยพลังจิตคลื่นทำลายสมองฉันจะทำลายสมองพวกนายให้หมดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม VR Warrior จากยุคหินสู่นักรบสมัยใหม่กันในตอนที่12กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็เดินทางจากยุคอียิปต์มาจนถึงยุคของกรีกโรมันเดี๋ยวในวันนี้เราจะเดินทางไปในอนาคตให้ไกลที่สุดมาดูกันว่าเราจะได้เจอกับนักรบแบบไหนกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราก็เดินทางเข้าสู่ยุคของราชวงศ์กันเลยเพื่อนไปโอ้ยเหมือนจะมีแบบว่าสามก๊กกลยุทธ์มีการพัฒนาและกำลังคนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเอาชนะการต่อสู้อีกต่อไปเรียกได้ว่าต้องมีกลยุทธ์ในการต่อสู้เหมือนสามก๊กนั่นเองนะนี่โอ้โหวอร์ริเออร์แล้วก็มีนักธนูตามด้วยอาวุธอะไรวะเนี่ยไปเลยเพื่อนนักรบชาวจีนออกมาแล้วจ้าไม้กระบองของเราแรงกว่าครับผมโอ้ยไม้กระบองเหมือนกันแต่แรงกว่าเยอะนักธนูยิงแล้วไงไม่สนใจเอาละบ้านถล่มอัปเกรดอาหารไปก่อนครับผมลุยชาวจีนปะทะคนอียิปต์ไม้กระบองที่แรงที่สุดโจแม่ถ้ามาอยู่กับนักรบมากฝีมือพลองอันเดียวนี่กลายเป็นอาวุธสุดพริ้วกันได้เลยนะเอ้ยไม่น่าจะรอดตายซะแย่โคตรไวนักลบถือพรองจัดการอโจอโจโอ้โหแม่เจอจอมยุทธกันหน่อยเฮ้ยฟัดหน้าเอาละเลือดเหลือแค่ไม่กี่พันเฮ้ยอโจเรียบร้อยนี่เดินทางมาสู่ยุคราชวงศ์กันทั้งคู่ปลดล็อกนักธนูชาวจีนครับผมออกมาได้จ้านักธนูยุคโบราณชาวจีนเฮ้ยยิงธนูใส่โอ้โหไม่ตายมาจึ๊กเดี๋ยวต้องมีอีกสักตัวหนึ่งนี่เงินได้ตัวละ 6,000 กันเลยทีเดียวเฮ้ยระวังโอ้โหงัดมันก่อนจากนั้นก็ยิงสกัดโอ้โหตัวกระบองนี่สู้เราไม่ได้หรอกนะอุ้ยนักธนูมาแล้วเฮ้ยใจเย็นว้ายตัวนี้โอ้โหแม่ทัพออกมาละเพื่อนใจเย็นว้ายอาวุธของมันนี่ช่างโหดร้ายเหลือเกินใจเย็นเพื่อนเฮ้ยออกไปฟาดมันหน่อยโอ้โหโดนนี่ตีมันได้เงินโอ้ยสังหารแม่ทัพว้ายไม่น่ารอดไม่น่าเหลือยุคถัดไปนี่อุ้ยสงครามเย็นต้องใช้ถึง1ล้านกันเลยทีเดียวปลดล็อกนี่เลยเพื่อนเจเนอรัลออกมาเลยเพื่อนอาวุธสุดโหดพลังงาวโจอุ้ยสมกับเป็นแม่ทัพสุดแข็งแกร่งมาออกมาให้หมดออกมาเยอะๆอุ้ยนักธนูนี่เกะกะน่ารำคาญตอนนี้เลือดเหลือ 5,000 นะผมเฮ้ยอีกไม่นานเราก็จะชนะรีบถล่มป้อมตายซะสังหารไปเลยเพื่อนยุคราชวงศ์ต่อสู้กับเหล่าทหารมาหูยอาวุธประชิดต่อสู้กับทหาร AK โอ้ยโอ้ยปืนมันโคตรแรงเอ้ยแต่ว่าฟันมันก่อนปืนสั่นเฮ้ยรีบเข้าไปประชิดโอ้ยโอ้ยโดนแรงไหวไหมเพื่อนโอ้ยโดนแบบว่าโอ้ยปืนกลยิงครับผมไปมานักธนูยิงมันตายก่อนโอ้โหทหารโหดเกินได้เวลาในการเปลี่ยนยุคสมัยเข้าสู่ยุคสงครามเย็นเลยเพื่อนไปสู่ยุคสงครามเย็นมีการแข่งขันทางอาวุธเกิดขึ้นมหาอำนาจต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจโอ้ย RPG สไนเปอร์มาละจ้า AK สาดกระสุนโอ้โหเหล่าคนป่าสิ้นชีพตัวแรกก็ขี้โกงสุดๆแล้วนะว้ายยิงตายหมดใช้ปืนอย่าปุ้งปุ้งไม่ต้องสืบเราทหารไปที่ไหนก็ชนะถ้าแบบนี้อย่าตายซะฮึดูแค่นี้ก็พอยิงนัดเดียวตายจะเอาอะไรมาสู้อย่าปับ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 ตายซะ
พลทหารมาเหล่าทหารถือปืนกวาดล้างทุกสิ่งนี่ยิงบ้านให้เป็นรั้วผมปุ้งปุ้งปุ้งว้าย AK โหดมากเฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปปุ้ง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 หุ้ยป้อมแตกแน่นอนนะผมเออเงินไม่พอลุยก่อนละกันแม่เก็บตังค์อีกนิดเดียวเราจะได้พลทหารตัวใหม่ปืนปะทะปืนมาปุ้งปุ้งฉันยิงแรงกว่ากระสุนฉันพิเศษเราจะรีบเอาเงินเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันเริ่มออกมาเพียบไหวหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหระวัง RPG เพื่อนระวังยังไงล่ะแม่มีทั้งสองลูกว้ายยิงไม่ค่อยจะทัน RPG ระยะมันไกลมากไม่ป้อมฉันว้าปลดล็อก RPG เลยเพื่อนมาละจ้าเอาหัวลูกปรีไปกินเฮ้ยเฮ้ยไปทั้งคู่วิอีกตัวหนึ่งเบาเฮ้ย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 อย่าอย่ายิงฉันตอนนี้สองลูกปุ้งปุ้งวิไม่ตายด้วยเฮ้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 ยใจเย็นโอ้โหมันยิงเราตายแย่แล้วเกินสงสัยต้องมีตัวปืนกลนี่คอยประกบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนกลมาผมปืนกลมาใจเย็นป้อมฉันปลดล็อกปืนสไนเปอร์ออกมาเลยจ้ามือสไนเปอร์ลากหัวคมๆโอ้โหเฮ้ยมีสองตัวผมมือสไนเปอร์ยิงระยะไกลมาอีกตัวหนึ่งปุ้งหัวแตกมามือสไนเปอร์กระหน่ำยิงไฟตรงข้ามครับผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยิงป้อมได้จากระยะนี้กันเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยออกมาสิแน่จริงนายก็ออกมาไม่ยอมออกมาโอ้โหมันโดนดันออกมาเรียบร้อยนี่แหละยิงสไนเปอร์มันก่อนเฮ้ยตัวเล็กตัวน้อยออกมาเพียบนั่นแหละโอ้โหโหดมากเอาเลยเพื่อนยิงเข้าไปปุ้งปุ้งปุ้งอุ้ยฐานแตกระเบิดโอ้โหนี่มันเดินทางเข้าสู่ยุคเอเลี่ยนเฮ้ยไปเลยเพื่อนสงครามอวกาศกำลังจะเริ่มต้นอุ้ยนี่มันเฮ้ยเอเลี่ยนตัวเขียวมือสไนเปอร์สอยเอเลี่ยนหน่อยสิโอ้โหยิงไม่ค่อยจะเข้ามาตอนนี้ต้องรีบเอาปืนยิงไปดาบเอเลี่ยนจะมาเฉือนเราครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเกินระวังได้เวลาก้าวเข้าสู่ยุคของเอเลี่ยนไปยุคเอเลี่ยนปีคศ2500ถึงคศ4000มีการติดต่อครั้งแรกกับสปีชีส์ต่างดาวอาวุธที่เหนือจินตนาการของพวกเขาปฏิวัติการทำสงครามวิมีเอเลี่ยนใบมีดเอเลี่ยนปืนแล้วก็เอเลี่ยนหัวยาวครับผมน่าจะใช้พลังจิตมาแล้วจ้าเอเลี่ยนใบมีดสุดไฮเทคนี่ฉันจะมาปาดพวกนายเดี๋ยวเราจะรีบข้ามยุคสมัยไปเลยนะเจ้าเอเลี่ยนปะทะทหารโอ้ยยิงไม่เข้าว้าวใบมีดนี่ฟันฐานของมันฐานมนุษย์ก็แข็งแรงเอาเรื่องอุ๊ย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 ปืนจ่อยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยรีบรีบออกมาเยอะๆแล้วก็ฟันมันให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ยิงแบบนี้เรื่อยๆนี่เราก็ไม่รอดเหมือนกันนะเอาละเพื่อนออกมา3ตัวครับผมแล้วก็แบ่งกระจายกำลังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยรีบแทงหน่อยโจฟันมันให้หมดเริ่มเจอปืนสไนเปอร์นี่เฮ้ยแรงจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนแม่เอเลี่ยนต้องไหวโอ้โหโอ้โหโจเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหทหารเฮ้ยลุมถล่มเอเลี่ยนอะไรขนาดนี้น่าสงสารเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหพอจะทำลายมันได้ไหมเนี่ยไม่ทันนะผมแหมปลดล็อกเอเลี่ยนปืนบลาสเตอร์วิ่งเลกันครับผมนี่เทคโนโลยีปืนของเอเลี่ยนจะขนาดไหนเอ่ยว้าวจู่หุยลำแสงระเบิดล่างครับผมมาจื้อๆๆๆๆๆ
กระจายด้วยมายิงแล้วก็โดนตัวรอบๆแม่เป็นปืนที่สุดๆไปเลยนะเลกันน่าจะถูกเอเลี่ยนยึดครองโลกไปแล้วเรียบร้อยลุยเอเลี่ยนปะทะเอเลี่ยนเอเลี่ยนปืนเลกันยิงพวกเอเลี่ยนใบไม้จิ้วโคตรแรงโอ้ยวืดวืดวืดนี่มีใบมีดแล้วยังไงกระจอกนะเพื่อนมาเข้าไปฟันหน่อยโชคราวนี้นี่เราต้องระวังเอเลี่ยนเอ้ยเอเลี่ยนพลังจิตอุ้ยตาฟ้ามาเฉียวว้าวเอเลี่ยนพลังจิตนี่เมื่อกี้ลดเลือดโคตรโหดฐานของเอเลี่ยนนี่อาจจะโดนถล่มตายก่อนก็ได้นะด้วยปืนเลกันไปดูซิจิ้ว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 เฮ้ยมีโอกาสชนะสูงอุ้ยเอเลี่ยนใบมีดเพียบใจเย็นใจเย็นปืนเลกันสังหารเอเลี่ยนโอ้โหเฮ้ยตัวพลังจิตออกมาอีกจิ้ว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 อุ้ยไม่ได้เกิดแน่นอนเรียบร้อยชนะคราวนี้นี่เรากำลังจะข้ามยุคสมัยแต่ก่อนอื่นขอปลดล็อกเจ้าตัวนี้เล่นดูก่อนนะเอเลี่ยนอัจฉริยะเอเลี่ยนสมองโตอัจฉริยะพลังจิตยืดโอ้ยพลังจิตคลื่นทำลายสมองมาฉันจะทำลายสมองพวกนายให้หมดโอ้โหตอนนี้ตึกจะถล่มแล้วเพื่อนใช้พลังจิตไม่กี่ตัวตายเกลี้ยงถึงเวลาข้ามไปที่ไทม์ไลน์ที่4เดินทางข้ามการเวลาเลยเพื่อนวื้สเฮ้ยนี่มันยุคไอเอจยุคน้ำแข็งมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมผู้คนเชี่ยวชาญด้านความหนาวเย็นอุ้ยสุดยอดมีขี่ช้างอะไรแบบนี้ด้วยกลายเป็นการต่อสู้ท่ามกลางน้ำแข็งแบบนี้เลยนะโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านี่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อให้ได้ดูกันนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ